ังจากที่ผมได้เห็นภาพทรงจำในอดีตของตัวเองมาปรากฏอีกครั้งในรูปแบบ8บิตมันก็ทำให้ผมแน่ใจว่าเกมก็อดซิลล่าตลับนี้มันไม่ใช่แค่เกมที่ถูกแฮกเนื้อหาธรรมดาธรรมดาทั่วไปแน่ๆและตัวเกมมันก็ได้ตอกย้ำความคิดนั้นอีกครั้งโดยการขึ้นตัวอักษรเป็นชื่อของเธอเมลิซาหญิงสาวอดีตเพื่อนของผมที่จากไปกับข้อความที่มีแต่คำว่าให้ผมฆ่าตัวตายไปซะก่อนที่เจ้าสัตว์ประหลาดสีแดงจะปรากฏขึ้นมาให้ผมเห็นอีกครั้งแบบเต็มจอซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นอยู่เพียงชั่วขณะก่อนที่หน้าจอจะถูกตัดกลับมาที่หน้ากระดานของเกมอีกครั้งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มันทำให้ผมมือสั่นอย่างหนักอยากจะกรีดก็กรีดไม่ออกมือของผมตอนนี้มันไม่มีแรงขั้นคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ในมือถึงกับร่วงหล่นลงไปบนพื้นกันเลยทีเดียวคือผมรู้ว่าเจ้าเกมนี้มันกำลังจะทดสอบผมอยู่มันคงอยากรู้ว่าผมจะสามารถทนเล่นเกมต่อไปได้อีกสักแค่ไหนแต่ผมก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่ามันจะทำกับผมถึงขนาดนี้หรือว่านี่จะเป็นความสามารถของมันตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าในสมองของผมมันสับสนยุ่งเหยิงไปหมดซึ่งผมก็ได้แต่ถามตัวเองตอนนี้เพียงว่าเกมนี้มันอ่านใจผมได้หรือไงมันไม่มีทางเป็นไปได้หรือมันจะมีคำอธิบายแบบอื่นๆมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือเกมนี้มันมีชีวิตและไม่เพียงเท่านั้นมันยังสามารถเข้าถึงสภาพจิตใจของผู้เล่นได้เสียด้วยและตอนนี้ผมก็ไม่สามารถบอกตัวเองให้หยุดการเล่นต่อไปได้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าสาเหตุมันจะมาจากตัวเกมบังคับความคิดของผมหรือจะเป็นแค่ความอยากรู้อยากเห็นของผมกันแน่ถึงแม้ก่อนหน้านี้ผมแค่อยากจะเล่นเกมเพราะต้องการเห็นฉากจบจนกระทั่งถึงฉากดีเมนเทียผมกลับรู้สึกอยากเล่นให้จบมากกว่าที่พูดไว้เสียอีกถึงแม้ความน่ากลัวที่อยู่ตรงหน้ามันจะดูอันตรายมากมายขนาดไหนแต่ผมก็รู้ว่าถ้าผมหยุดเล่นไปผมก็คงไม่สามารถหยุดคิดถึงมันได้ง่ายๆแน่นอนถ้าผมพยายามจะเริ่มเกมใหม่มันก็น่าจะกลับไปเป็นเหมือนเกมปกติอีกครั้งจะมีใครสักกี่คนที่จะได้มาพบเห็นอะไรแบบนี้กันจะนั่งเล่นเกมคนเดียวแล้วจับภาพหน้าจอในเหตุการณ์ต่างๆไปเรื่อยๆเหมือนกับผมนี่มันคือครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆให้ตายสิแต่ถึงจะบอกแบบนั้นผมเองก็ไม่อยากจะใช้ทางเลือกอื่นที่เตรียมเอาไว้นักหรอกผมมีรีโมทโทรทัศน์วางอยู่ข้างตัวพร้อมเสมอที่จะปิดเครื่องในกรณีที่ผมรู้สึกว่ามันจวนตัวแล้วแน่ๆเหมือนกันและถ้ารีโมทมันทำงานไม่ได้ตอนนั้นผมจะรีบดึงปลั๊กออกไม่ก็วิ่งหนีออกจากห้องทันทีอย่างแน่นอนซึ่งผมก็คิดว่าสิ่งที่เตรียมไว้ทั้งหมดตอนนี้มันก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ผมปลอดภัยแน่ๆและพลังอะไรบางอย่างที่เกมนี้มีมันก็อาจจะเป็นการบังคับให้เราเล่นมันต่อไปร่วมกับการเข้าถึงจิตใจคนเล่นอย่างนี้แน่ๆซึ่งอย่างหลังนี่แหละที่มันทำให้ผมรู้สึกกังวลอย่างมากผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรซึ่งผมเองก็ไม่ได้ประมาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันผมหยุดการเล่นสงบสติอารมณ์ตัวเองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงกลับมาดูที่เกมกันต่อพูดถึงไอคอนรูปโทรทัศน์อันที่ผมเพิ่งจากมาเพราะภาพมันดูน่าขนลุกนั่นแหละตอนนี้ผมพยายามเข้าไปดูอีกจุดเพราะอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าบริเวณใต้ป่าสีขาวปรากฏว่ามันยังคงมีภาพแอนิเมชันให้ดูเหมือนกันเพียงแต่มันเป็นรูปแบบอย่างที่นำมาให้ดูนี้ที่แปลกอีกอย่างก็คือเพลงที่เล่นเป็นฉากหลังนั้นมันคือเพลงที่นำมาจากฉากดาวเนปจูนภาพที่เห็นก็เหมือนกับมนุษย์ปลาคือผมเองไม่รู้ว่ามันกำลังสื่อถึงอะไรแต่และจุดที่ผมเข้าไปดูในไอคอนทีวีเองมันก็มีแต่แอนิเมชันแปลกๆแบบนี้รูปแบบก็แตกต่างกันไปไว้ผมจะค่อยๆเข้าไปดูเรื่อยๆจนกว่าจะเล่นจบฉากเอนโทรปีก็แล้วกันแล้วตอนนี้
มันก็ได้เวลาของการเข้าไปดูเลเวลฉากอื่นๆกันบ้างอย่างที่เห็นในภาพบล็อกอิฐสีทองหรืออะไรสักอย่างที่ใกล้เคียงกันผมเข้าไปดูมันก็คือเลเวลเขาวงกตสีทองนั่นเองแต่พลังและชีวิตของผมกลับเต็มขึ้นมาไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าดีกว่าเข้าไปเล่นทั้งๆที่ใกล้ตายแน่ๆและกับสิ่งที่เห็นเจ้ามอดราตอนนี้มันมีขนาดเล็กลงกว่าปกติมาเกือบครึ่งด้วยเพลงประกอบก็เล่นช้าจังหวะกลองก็ฟังเหมือนจะเกิดเรื่องได้ยินเสียงนักร้องลอยเข้ามาจนรู้สึกหลอนตัวเลเวลนี้มันไม่ปกติเป็นอย่างมากเรากับมันถูกออกแบบมาเพื่อมอดราเพียงอย่างเดียวเพราะผมไม่รู้ว่าจะใช้ก็อดซิลล่ากับแองกิรัสมาเล่นได้ยังไงเหมือนกันเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าเราจะต้องใช้มอดราบินสำรวจไปในฉากกันอย่างเดียวจริงๆมีอีกสิ่งที่ทำให้ความสงสัยของผมมันเกิดเพิ่มขึ้นก็คือเวลาเราจะบินไปทางซ้ายเจ้ามอดราก็จะหันไปทางซ้ายได้ด้วยคือมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะในตัวเกมต้นฉบับมอดราของเราจะเคลื่อนที่ไปได้แค่ทางขวาอย่างเดียวและถ้าเรากดปุ่มไปทางซ้ายมอดราก็จะเคลื่อนที่ถอยหลังไปเลเวลนี้มันมีขนาดใหญ่มากเพราะทุกครั้งที่ผมคิดว่าน่าจะไปสุดทางมันก็จะมีเหตุทำให้ผมต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเสมอแต่ก็มีบางที่ผมได้พบกับเส้นทางใหม่ๆอย่างตรงนี้มันดูเหมือนสิ่งกีดขวางที่เป็นลาวากับรูปปั้นใบหน้าคนลอยได้และตัวประหลาดที่ไม่รู้ว่าอะไรตามภาพที่ผมแคปมาให้ดูนี่แหละและแล้วผมก็มาพบกับรูปปั้นใบหน้าที่จุดทางตันอันกว้างใหญ่ดวงตาของมันจ้องคำเหม่งมันทำให้ผมนึกถึงคืนที่เมลิซ่าเสียชีวิตเธอเคยมีใบหน้าคล้ายๆแบบนี้เสมอจนวันที่เธอถูกรถบรรทุกชนเธอก็ยังคงทำหน้าแบบนี้ช่วยไม่ได้จริงๆที่ผมต้องมารู้สึกแบบนี้อีกครั้งคงเพราะได้เห็นสิ่งนี้มันกำลังจ้องมาแน่ๆผมไม่อยากนึกถึงเรื่องในคืนนั้นอีกนั่นจึงทำให้ผมบินหลบมันไปแต่ไม่นานผมก็ต้องได้เจอกับเจ้าใบหน้าแบบนี้อีกผมอยากเจอทางออกให้มันเร็วๆเสียแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมรู้สึกเหมือนเลเวลนี้มันจะขยายขนาดออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดผมต้องล้อเส้นทางไปรอบๆฉากถึง15นาทีในที่สุดผมก็ได้พบกับอะไรบางอย่างมันคือตัวอะไรสักอย่างมันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีสีทองเหมือนกับตัวอื่นบางทีมันอาจจะมีเจ้านี่แค่ตัวเดียวเลยล่ะมั้งและนอกจากมันจะบินไม่ได้แล้วมันก็ยังเอาแต่เดินวนไปมาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานผมก็มองเห็นวัตถุบินได้ชิ้นหนึ่งบินมาจากตัวมันไปท่าทางสิ่งนั้นมันจะมองไม่เห็นผมจึงตัดสินใจบินตามมันเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะพาเจ้าตัวประหลาดนั้นไปที่ไหนกันแน่เจ้าเครื่องจักรบินได้นั้นมันหยุดที่ห้องหนึ่งในห้องนี้มีบางสิ่งที่เหมือนกับหม้อขนาดยักษ์ตั้งอยู่ตรงกลางมันบินไปตรงจุดเหนือหม้อใบที่ว่าจากนั้นก็หย่อนเจ้าตัวประหลาดนี้ลงไปสักพักเจ้าตัวประหลาดก็เดินออกมาจากทางออกข้างๆอ่างใบนี้สภาพของมันเนื้อตัวกลายเป็นสีทองไปทั้งหมดแล้วเจ้าเครื่องจักรนั้นก็บินจากไปผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งน่าดีใจที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือตอนนี้ผมเจอทางออกแล้วมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้นี่เองพอผมกลับมาที่กระดานผมก็ได้รู้ว่าบอสทุกตัวไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยมันแปลกนิดหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเป็นแบบนี้ก็ดีมันทำให้ผมวางแผนพิชิตด่านเอนโทรปีได้ง่ายขึ้นเยอะซึ่งมันก็ยังมีไอคอนแบบใหม่อยู่อีก2แบบให้เห็นนั่นก็คือเลเวลหน้าผาสีครามกับเขาวงกตเวอร์ชันสีดำนั่นเองมันมีเลเวลเขาวงกตสีดำล้อมรอบพวกบอสอยู่3จุดซึ่งผมก็ตัดสินใจเข้าไปเล่นในเลเวลหน้าผาสีครามก่อนมันดูคล้ายกับฉากบลูและกรีนเมาน์เทนอยู่พอสมควรกราฟิกไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่ก้อนเมฆกับดวงจันทร์เหมือนเอามาจากฉากกองขยะมาเปลี่ยนสีตัวเพลงก็รู้สึกมึนๆฟังไม่ได้สับอันดับแรกที่ต้องเจอม
ันคือสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างมันมีสีสันแตกต่างกันไปศีรษะโตใหญ่ท่าทางลุกลี้ลุกลนออกมาจากถ้ำเล็กๆบนพื้นพวกมันทำเสียงแปลกๆค่อยๆเดินไปทางขวาโดยไม่ได้สนใจว่ามีผมบินอยู่เลยยังไงผมก็ไม่มีทางเลือกผมจึงบินตามดูพวกมันเดินไปเรื่อยๆตัวแล้วตัวเล่าเดินออกมาจากถ้ำแล้วผมก็ต้องช็อกเมื่อเห็นที่ปลายทางเดินของพวกมันคือหน้าผาเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เดินต่อแถวกันมามันพากันกระโดดลงหน้าผาตามกันไปเสียแบบนั้นผมเคยเห็นศัตรูเดินลงหน้าผามาเยอะแยะแต่ผมไม่เคยเห็นตัวละครมากมายมาต่อแถวพากันฆ่าตัวตายจนรู้สึกเหวอได้ขนาดนี้มาก่อนมันทำให้ผมรีบบินจากส่วนนี้ไปแบบไม่สบายใจนักพอบินมาเรื่อยๆผมก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างแปลกๆอย่างที่เห็นในภาพนี้ต่อมาผมก็พบพวกหัวโตหลากสีอีกกลุ่มพวกมันกระโดดขึ้นลงไปมาบางตัวก็ถูกนกยักษ์บินมาจับไปซึ่งเจ้านกยักษ์นี่ผมว่ามันน่าจะถูกนำมาจากเกมก็อดซิลล่าภาค The Sea Monster แน่ๆผมเอาชนะเจ้านกยักษ์ไปได้บางตัวแต่ทีนี้เจ้าหัวโตหลากสีมันก็ยังคงพยายามหาเรื่องตายกันต่อถ้าในเกมนี้มันมีชีวิตจริงๆบางทีพวกมอนสเตอร์เหล่านี้มันก็อาจจะมีชีวิตอยู่ในเกมจริงๆเช่นกันหรือเปล่านะและพวกมันบางตัวก็คงอาจไม่ได้มีความสุขกับจุดที่มันอยู่นั่นก็เลยทำให้พวกมันพากันมาฆ่าตัวตายไปแบบนี้เสียลำมังซึ่งผมเองก็ได้แต่คาดเดาไปว่าบางทีสาเหตุที่ทำให้พวกมันไม่มีความสุขนั้นมันอาจมาจากดวงจันทร์ที่กำลังส่องแสงอยู่บนท้องฟ้านั้นแน่ๆและที่ปลายของเลเวลนี้ผมก็ได้เห็นกลุ่มเจ้าหัวโตหลากสีอีกกลุ่มกำลังเดินมุ่งตรงไปที่มอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่กำลังยืนรอกินพวกมันอยู่ด้วยและมอนสเตอร์ตัวนั้นมันก็เริ่มทำท่าเหมือนไม่พอใจผมขึ้นมาผมจึงยิงแสงจากดวงตาใส่มันไปซึ่งมันก็โดนทั้งเจ้าหัวโตและมอนสเตอร์นั่นแหละพลังทำลายล้างของผมทำให้ถ้ำของเจ้าพวกหัวโตถูกทำลายจนราบพนาสูญซะแล้วเจ้ามอนสเตอร์เริ่มโกรธมากขึ้นมันทิ้งพวกหัวโตเพื่อมาสู้กับผมแบบตัวต่อตัวมันโจมตีผมในระยะประชิดอย่างต่อเนื่องแต่ทำได้แค่นี้มันก็ไม่คู่ควรกับผมหรอกหลังจากปราบมันแล้วผมก็ได้กลับมาที่กระดานอีกครั้งซึ่งก็แน่นอนว่าผมตัดสินใจเข้าไปแลกกับพวกบอสเลยจะดีกว่าแผนของผมก็คือผมจะทะลวงเจ้าบาทราก่อนจากนั้นก็สอยเจ้าเมกาลอนตามด้วยเข้าไปดูในไอคอนโทรทัศน์อันสุดท้ายจากนั้นก็ต้องผ่านฉากเขาวงกดสีดำก่อนที่จะเข้าไปวัดกับเจ้าเมคาก็อดซิลล่าแล้วก็จบเวิลด์นี้ด้วยการวิ่งหนีเจ้านรกสีแดงนั้นซึ่งผมก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าเจ้ามอนสเตอร์สีแดงมันจะมาไล่ผมในร่างแบบไหนกันอีกแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือผมต้องเข้าไปสู้กับเจ้าบาทราก่อนซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดคือมันเริ่มการต่อสู้ด้วยร่างตัวอ่อนส่วนเพลงตอนนี้ก็เป็นเพลงจากฉากสู้กับเจ้าวารานซึ่งถ้าตัวเกมมันใส่ไคจูตัวใหม่เข้ามาแล้วตัวนั้นมีร่างกายมากกว่า1รูปแบบละก็เดี๋ยวอีกร่างมันก็น่าจะต้องปรากฏตัวออกมาสู้กับผมต่อแน่ๆซึ่งก็ถือว่าน่าตกใจที่เกมนี้มันสามารถจัดการเนื้อหาได้ละเอียดขนาดนั้นการต่อสู้เริ่มต้นไม่ยากนักตัวอ่อนของบาโทราโจมตีคล้ายๆกับเจ้ามากุมามันถอยหน้าถอยหลังโจมตีปล่อยแสงออกมาจากปลายเขาของมันและในขณะที่ต่อสู้อยู่ผมก็สังเกตว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับการโจมตีของเจ้ามอสราด้วยเหมือนกันอย่างแรกก็คือแสงที่ยิงออกมาจากดวงตาของมอสราตอนนี้มันแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวมันแข็งแกร่งพอๆกับหมัดของก็อดซิลล่าแล้วฝุ่นผงพิษจากปีกก็เริ่มรุนแรงขึ้นมันดีมากจริงๆที่พลังโจมตีของมันสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้ชัดเจนขึ้นแบบนี้และในเกมต้นฉบับพอมอสราบินอยู่เหนือคู่ต่อสู้คุณจะสามารถโจมตีได้ตามทิศทางที่เรากำลังบินไปได้แค่ทางเดียวแต่ถ้าบินถอยหลังการโจมตีแบบนี้ของเรามันก็จะผิดระยะไปเพราะสิ่งนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมสามารถหันหน้าไปได้ทุกทิศทางซึ่งมันก็ส่งผลกับการโจมตีอย่างมากผมถือเป็นเรื่องดีเช่นกันเพราะสถานการณ์ตอนนี้
มันก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพการต่อสู้กับร่างสุดท้ายของบาตรามันก็เหมือนกับการต่อสู้กับร่างโคลนนิ่งของมัตรานี่แหละตอนนี้มันทั้งเร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้เคลื่อนไหวอืดอาดเหมือนกับร่างตัวอ่อนอีกต่อไปนั่นจึงทำให้มันกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวขึ้นมาเลยทีเดียวและอาวุธใหม่ที่มาแทนการปล่อยลำแสงจากเขาของมันนั้นก็คือการปล่อยลำแสงออกมาจากดวงตาที่ดูแล้วมันก็น่าจะมีอนุภาพรุนแรงมากกว่าเดิมพอสมควรมันดวลกับผมด้วยการบินโฉบไปมาชักสนุกแล้วสิแบบนี้หลังจากผมปราบเจ้าบาทุราสำเร็จผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดวลกับมันเมกาลอนแต่ก่อนหน้านั้นผมจะต้องผ่านด่านหน้าผาสีครามอีกครั้งและอาศัยโอกาสนี้ยิงพวกศัตรูตัวเล็กๆเพื่อเพิ่มพลังตัวเองให้กลับมาเต็มเสียก่อนสำหรับด่านเมกาลอนเพียงประกอบมาจากฉากไก่กันก็ถือว่าโอเคเพราะไก่กันมันถือเป็นคู่แท้ของเจ้าเมกาลอนเลยล่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปหาภาพยนตร์ดูเอาเองนะรูปร่างของเมกาลอนมันเหมือนกับเจ้าโมเกราเป็นอย่างมากแต่ความเร็วดูเหมือนจะเร็วกว่าอาวุธก็มีมากกว่าซึ่งมันก็เริ่มต้นการโจมตีผมด้วยสว่านของมันทันทีผมเลยแก้ทางด้วยการบินหลบไปทางข้างหลังดูเหมือนผมจะทำให้มันสับสนได้พอสมควรแต่เพียงชั่วพริบตามันก็หันกลับมาสาดลูกระเบิดใส่ผมมันทำให้ผมบาดเจ็บไปเยอะเลยและสุดท้ายมันก็เริ่มสาดลำแสงทำลายใส่ผมแต่ผมก็หลบได้ไม่ยากแค่บินหลบให้พ้นแล้วอาศัยจังหวะนี้โต้กลับด้วยลูกกระสุนแสงจากดวงตามอดราซะเลยซึ่งภาพรวมที่ผมพอจะบอกได้ก็คือเจ้าเมกาลอนมันแข็งแกร่งก็จริงแต่มันก็ไม่ค่อยจะฉลาดสักเท่าไหร่ตอนนี้ผมเริ่มจะเข้าใกล้จุดจบของ World Entropy แล้วหลังจากที่ผมสอยเจ้าเมกาลอนเรียบร้อยผมก็เริ่มเข้าไปดูในไอคอนโทรทัศน์ซึ่งภาพที่เห็นมันไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่เพลงก็มาจากฉากพาสเวิร์ดนั่นแหละผมไม่เข้าใจว่าทำไมภาพมันถึงดูรุนแรงขนาดนั้นเอาเป็นว่าผมขอเซ็นเซอร์เอาไว้ดีกว่าอย่ารู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ภาพตรงนี้มาถึงจุดใกล้ๆจะจบ World Entropy ผมก็เริ่มรู้สึกหมดแรงขึ้นมาความรู้สึกเหมือนน้ำในอ่างล้างจานมันถูกปล่อยทิ้งผมคงเหนื่อยขึ้นมาเฉยๆแบบที่ไม่เคยเป็นบางทีมันอาจจะมาจากความตึงเครียดที่ตัวเกมมันได้ทำให้ผมต้องเป็นแบบนี้แต่ผมจะไปถามใครได้ล่ะว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเลเวลชนิดสุดท้ายในเอนโทรปีนี้ผมขอเรียกมันว่าเขาวงกตเงาก็แล้วกันตัวฉากมันเหมือนกับเขาวงกตสีทองที่ถูกเปลี่ยนสีให้กลายมาเป็นสีดำตัวเพลงให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในขุมนรกฟังคล้ายๆลู่เพลงในฉากหนาวเกินกว่าจะอภัยแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจนสามารถเห็นได้ชัดเหมือนกันและเพลงนี่แหละที่น่าจะเป็นสัญญาณที่ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเลเวลนี้มันจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆจนกระทั่งผมเข้าไปสำรวจในเขาวงกตอยู่พักหนึ่งและผมก็เริ่มสังเกตได้ว่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ที่นี่เลยแต่มันก็ดีนะไม่มีอุปสรรคอะไรสักอย่างแบบนี้ผมคงผ่านฉากออกไปได้แบบง่ายๆแน่นอนแล้วอยู่ดีๆหน้าจอมันก็ดับมืดลงไปเสียแบบนั้นมันอะไรกันผมแค่นั่งงงกับฉากได้เพียงเดียวๆแล้วนี่จู่ๆก็มืดลงไปหมดแบบนี้สิ่งเดียวที่ผมพอจะมองเห็นในฉากก็คือตัวของเจ้ามอสราที่แทบจะมองไม่เห็นนั่นจึงทำให้ผมบินล็อกกำแพงมุมฉากไปเรื่อยๆตอนนี้ผมได้ยินแต่เสียงอื้ออึงมันเหมือนกับเสียงฝูงชนกำลังวิ่งไปมาอยู่ตามโถงทางเดินเพียงเท่านั้นเสียงอื้ออึงนั้นตอนนี้มันเหมือนกับมีเสียงคำรามของอะไรบางอย่างดังไล่หลังผมมาเรื่อยๆมันคงเป็นเสียงหมาบ้าตัวใหญ่เท่าช้างที่กำลังกรีดร้องด้วยความโกรธเกรี้ยวสุดขีดผมบอกได้แค่ว่าเจ้าตัวอะไรก็ตามที่ทำเสียงนี้มันจะต้องมีจำนวนไม่น้อยอย่างแน่นอนผมรู้ว่ามันต้องมีอะไรแต่ผมก็บอกไม่ได้จนกระทั่งผมนำภาพที่แคปมาได้นี้ไปเข้าโปรแกรมปรับแสงและสีแล้วสิ่งที่ได้มันก็เป็นแบบที่เห็น
แต่ในช่วงเวลานั้นผมมองไม่เห็นเลยว่าพวกมันอยู่ตรงไหนหรือพวกมันกำลังจะไปที่แห่งใดผมแค่บินไปเรื่อยๆในความมืดส่วนฝูงสัตว์ประหลาดที่กำลังไล่ตามจับผมนั้นผมบอกได้เลยว่าผมเห็นแต่ค่าพลังชีวิตลดลงอย่างเดียวพวกมันกระชากหลอดพลังของผมไปตั้งครึ่งจนกระทั่งผมมาถึงจุดปลอดภัยความสว่างก็กลับมาส่วนพวกมันก็หายไปหมดแล้วพอผมกลับมาเห็นรอบข้างได้แบบนี้ผมก็รีบหาทางออกก่อนที่พวกมันจะกลับมาเคี้ยวผมเล่นต่อทันทีตอนนี้ผมอยู่ในความตกใจรีบเคลื่อนที่ให้ไวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะในขณะที่กำลังหาทางออกไฟในฉากมันก็ดับไปอีกถึง3รอบโดยรอบที่2นั้นผมเกือบจะได้เป็นมอสเน่าไปเสียแล้วถ้าไม่ได้เจอรูปปั้นใบหน้าลืมตาโผล่แบบที่เห็นในภาพตรงนี้ช่วงที่ผมอยู่ใกล้สิ่งนี้ดูเหมือนพวกมอนสเตอร์จะไม่กล้าเข้ามาย่ำยีผมเลยจะรูปปั้นนี้คงไล่พวกมันได้แง่ๆแต่ถึงผมจะปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้มันผมก็ต้องรีบหาทางออกจากเลเวลนี้ให้ไวที่สุดเลเวลเขาวงกฎเงาฉากนี้มันมีขนาดเล็กกว่าเขาวงกฎสีทองอย่างเห็นได้ชัดเพราะเวลาทั้งหมดที่อยู่ในนี้ผมใช้เวลาไปเพียงแค่6นาทีถึงได้กลับออกมาแต่ก่อนที่จะได้ออกไปมันก็มีกำแพงกั้นขวางเป็นทางยาวจากด้านบนทอดลงมาไม่มีช่องทางไปต่อให้เห็นง่ายๆซึ่งถ้าคุณได้มาเล่นคุณจะต้องไล่หาทางออกตรงนี้ให้เจอก่อนที่พวกมอนสเตอร์จะปรากฏตัวเข้ามาเล่นงานซึ่งผมก็โชคดีมากพอที่จะลองบินลงไปทางด้านล่างแทนที่จะไปข้างหน้าขอบคุณพระเจ้าผมออกมาได้เสียทีและตอนนี้มันก็เหลือบอสเพียงตัวเดียวแล้วนี่เขากอดซิลาผมจึงเริ่มต้นการต่อสู้ทันทีและก็ได้เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดทันทีเช่นกันไม่เพียงแต่พลังทั้งหมดของผมจะกลับมาเติมเต็มได้อีกครั้งแต่กับบอสมันไม่ใช่เมคาก็อดซิลล่านี่ผมต้องสู้กับก็อดซิลล่าจริงๆหรือเนี่ยแต่สำหรับแฟนๆก็อดซิลล่าสิ่งนี้มันก็พอจะเดาทางออกกันได้อยู่แล้วเมคาก็อดซิลล่าจะเริ่มต้นการต่อสู้โดยร่างกายที่ดูเหมือนก็อดซิลล่าตัวจริงนั่นแหละพอผมสามารถทำให้มันบาดเจ็บไปได้3ขีดมันถึงจะเริ่มเผยให้เห็นร่างกายที่แท้จริงออกมาตอนนี้ผมได้สู้กับเมคาก็อดซิลล่าเหมือนเกมปกติแล้วค่อยรู้สึกดีเหมือนได้เล่นเกมต้นฉบับขึ้นมานิดหนึ่งเพียงแต่มันก็มีอะไรไม่เหมือนปกติบางอย่างเหมือนกันมันปล่อยลำแสงสีรุ้งพร้อมกับยิงมิสไซล์ที่นิ้วซึ่งวิธีการโจมตีแบบนี้มันทำให้ผมสามารถใช้วิธีการเดิมๆด้วยการอ้อมไปเล่นงานตลบหลังได้สบายซึ่งก็ถือเป็นเทคนิคง่ายๆที่ใช้ได้ผลเสมอจริงๆแต่หลังจากที่ผมเล่นงานมันจนขีดพลังลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วมันก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นอีกตัวของเมคาก็อดซิลล่าเริ่มแสดงผลผิดพลาดเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับเจ้ากิโซราในเวิลด์แรกและเพียงชั่วครู่สิ่งที่เป็นอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นสิ่งใหม่ตอนนี้เกมมันได้สร้างบอสใหม่ที่ผมขอเรียกมันว่าเจ้าไม่ใช่ก็อดซิลล่าก็แล้วกันนะมันมีหน้าตาเหมือนกับมนุษย์แต่ที่ตัวของมันผมดูยังไงก็ดูไม่ออกว่ามันเหมือนตัวอะไรกันแน่นับได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าทุกตัวมันมีปืนไฟอันทรงพลังอย่างในภาพก็คือการปล่อยแสงโจมตีจากทางปากที่ผมสามารถจับภาพในช่วงเวลาที่มันกำลังยิงได้พอดีแต่ถึงมันจะแข็งแกร่งกว่าใครๆมันก็เคลื่อนที่ไปมาได้ช้ากว่าปกติการกระโดดของมันก็ทำไม่ได้ผมจึงสามารถเอาชนะมันไปได้แบบง่ายๆด้วยการหลบให้พ้นลำแสงทำลายจากนั้นก็ใช้ผงพิษจากปีกมอดราโจมตีในช่วงที่กำลังบินอยู่เหนือร่างกายของมันและสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำตอนนี้ก็คือหนีจากการไล่ล่านี่แหละเพียงแต่รอบนี้ไม่นะแล้วนี่ผมจะหนีมันยังไงดีล่ะเนี่ยฉากไล่ล่าใน World Entropyมันเป็นไปอย่างที่ผมกลัวเอาไว้เลยคือผมกลัวว่ามันจะเหมือนกับฉากเขาวงกตแล้วมันก็เป็นเขาวงกตอย่างที่คิดจริงๆมันไม่ง่ายเหมือนกับการวิ่งหนีเป็นทางตรงที่แค่หนีไปให้พ้นจากมันก็ถือว่าจบซะแล้ว
ทางวงกตแบบนี้มันบอกไม่ได้เลยว่าจะกว้างใหญ่แค่ไหนทางออกจะเจอง่ายๆหรือเปล่าก็ไม่รู้และที่แน่ๆตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำนอกจากจะต้องหาทางออกคือผมจะต้องหนีจากการไล่ล่าของเจ้าตัวประหลาดสีแดงนั้นให้ได้อีกอย่างหนึ่งด้วยและในช่วง30วินาทีแรกเจ้านั่นมันก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาหรอกแต่ผมก็รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมาและก็แน่นอนว่าพอเวลานั้นมาถึงผมก็ได้ยินเสียงมันกระพือปีกดังลั่นมาก่อนเลยมันมาแล้วแถมยังมาในรูปแบบบินได้เสียด้วยปีกของมันเหมือนปีกค้างคาวแถมยังบินได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเห็นได้ชัดเลยว่าการไล่ล่าครั้งนี้มันน่ากลัวที่สุดแน่ๆซึ่งผมก็ต้องใช้สมาธิในการหนีอย่างมากจนไม่ได้จับภาพช่วงเวลาตอนนี้มาให้ดูจริงๆแต่ถึงจะบอกแบบนั้นผมก็สามารถจับภาพช่วงเวลาที่เจ้ามอนสเตอร์สีแดงตัวนี้มันทำอะไรที่น่าสนใจมาให้ดูได้ภาพหนึ่งเหมือนกันผมพยายามหาทางหนีจากมันด้วยการบินไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเพื่อให้มันยากต่อการไล่ตามอยู่แล้วเชียวแล้วใครจะไปคิดว่ามันจะสามารถทำลายบล็อกกำแพงที่ขวางกั้นไปได้ง่ายๆแบบนั้นมันพยายามบินล็อกกำแพงอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะอ้าปากงับกำแพงจนแตกกระจายคาปากแต่สิ่งที่มันทำนี้ก็ถือเป็นการชี้ทางดีๆให้ผมได้พบกับทางออกเร็วขึ้นเช่นกันจากเส้นทางที่ดูไกลและซับซ้อนตอนนี้ผมก็ลองบินขึ้นไปด้านบนจากนั้นก็บินกลับไปทางซ้ายซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะลองบินแบบนั้นไปทำไมแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมมากๆตอนนี้เหงื่อผมแตกชุ่มไปหมดโชคช่วยให้ผมรอดปลอดภัยอีกครั้งผมหวังว่าดวงดีๆแบบนี้มันจะยังไม่หายไปจนกระทั่งผมเล่นจบเกมหรอกนะและตอนนี้ผมก็เหลือเพียง2เวิลด์ที่จะต้องไปต่อแล้วเวิลด์ต่อไปมันก็คือเวิลด์ก่อนฉากสุดท้ายที่ผมเองต้องขออ่านชื่อของมันเป็นสำเนียงลาตินว่า Extus แล้วอย่าลืมติดตามชมรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับที่มาของมันกันได้ทุกวันสุขสะดวกที่สุขไหนไม่สะดวกก็คงต้องมีเว้นกันบ้างและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี